วัสดีครับวันนี้มาเจอที่ใช่ครั้งนึงนี่ลูกค้าที่แฮปปี้นะที่ได้ครอบครองหลังคาของเราเนี่ยเวิร์คสไตล์แต่ดีเลยนะนี่หลังคาส่งออกนะไม่ได้ขายที่เมืองไทยเท่าไหร่นะวันนี้หลังคาเวิร์คสไตล์3ประตูก็จะเป็นให้ดู1ประตูวันนี้ประตูที่2รถหลังคานี้ออกแบบเพื่ออะไรทำงานและแคมปิ้งออสเตรเลียเขาใช้เยอะมากแล้ววันนี้เราได้ใส่เพิ่มคือ easy slide ฐานเลื่อนเนี่ยแล้วก็คุณพี่ใครซื้อเพิ่มคือตู้เย็น angle ตู้เย็นยี่ห้อ angle ออสเตรเลียติดในเมืองไทยไปตัวชิบ้าของดี number one นะในตู้เย็นเคลื่อนที่เรียกว่า portable fridge อันนี้ทำมาตั้งแต่ปี1963อายุริชาร์ดเลย60ปีประสบนี้นะเป็นประการทำตู้เย็นมายาวนานของคุณภาพดีนะแล้วก็ไม่ว่าของแข็งนะนี่เราขายยี่ห้อนี้เราตลาดยี่ห้อนี้ เราเชียร์ยี่ห้อนี้ตลาดนะก็อยากจะสัมภาษณ์คุณยังไงนะเป็นไงบ้างที่มาเจอริชาร์ดธรรมดาแล้วไม่ค่อยขายราคายี่ห้อนี้ในเมืองไทยตลาดส่วนมากส่งออกว่าไงบ้างครับคุณเก่งแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เห็นงานมาแล้วคุ้มเงินมั้ยมีคุณภาพคุ้มค่าก็คือใช้เวลาหาในส่วนของบริษัทที่ผลิตคาเฟ่อยู่นานมากนะครับจนขอใจแล้วสุดท้ายก็มาเจอบริษัทของพี่ชาร์ตนะครับใน YouTube นะก็เลยตามดูผลงานครับซึ่งเห็นแล้วว่าวันนี้ทั้งทีมงานทั้งคุณชาติเองทำงานด้วยความมีแพชชั่นจริงๆนะครับแล้วก็ได้งานออกมาที่มีคุณภาพสมกับความตั้งใจนะครับประหยัดเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปสั่งคานาปีนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมาอุดหนุนคนไทยอุดหนุนคนไทยสเปคต่างประเทศส่งออกต่างประเทศจะทำในประเทศไทยนะครับขอบคุณครับครับก็วันนี้เราได้เลือกนี้ด้วยได้เงินเหลือซื้อไอ้ตัวฟรีเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเหลือเหลือด้วยเหลือเหลือกันอีกค่ะครับไม่ต้องไปซื้อของแบรนด์แพงจากออสเตรเลียหรือจากแอฟริกาใต้มาที่นี่ทีเดียวได้ทุกอย่างตามที่ตั้งใจขอบคุณที่ทักมาครับขอบคุณมากครับเที่ยวสนุกนะอย่าลืมขอบคุณครับนะคุณเก่งไก่ join the new family ของเรานะก็มาเที่ยวตัวเองคืออะไรส่งลูกแคมปิ้งของเราครับนะอย่าลืมขอบคุณมากที่มาอุดหนุนเราแล้วก็อุดหนุนทีมงานของเราทำให้เรามีงานทำจะทำให้ประเทศไทยเจริญนะเพราะเราทำงานของเราเพื่อส่งตามปกติขายให้คนไทยมั่งแต่คนไทยต้องเข้าใจสินค้าที่เราทำนี่เราทำของที่ดีสุดที่จะให้ลูกค้าได้เพราะฝรั่งบ้าของคนไทยคนไทยแต่บ้าฝรั่งเรารู้สึกผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะคือเนี่ยที่เราทำหลังคาของเรามา20กว่าปีแล้วมีชื่อเสียงต่างประเทศก็อันนี้ได้คุณเกียงไกรแต่พวกเราถ้าได้ของดีไปนะก็หวังว่าเขาจะมีความสุขกับสินค้าเราเยอะๆนะขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบนึงอย่าลืมเหมือนเดิมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืม subscribe บ๊ายบาย peace